ินดีต้อนรับเข้าสู่นางฟ้าพยากรณ์ทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นเพียงภาพลวงตามีแต่ความรักเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกการสนับสนุนทุก Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจดีๆให้กับมี่ในการที่จะทำช่องต่อไปกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนางฟ้าพยากรณ์นะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อความรักที่จะเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะที่จะเข้ามาเป็นสีสันในชีวิตคู่จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะขอพลังงานของคุณนะคะเจ้าของคลิปนี้พลังงานของคุณนะคะเป็น The Fool นะคะเป็น Eight of Swords แล้วก็เป็น Six of Pentacles นะคะ The Fool เป็นชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมนะคะ Eight of Swords ก็เป็นชาวธาตุลมเช่นกันมิถุนตุลกุมแล้วก็ Six of Pentacles เป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันนี่เป็นพลังงานของคุณนะคะแต่ถ้าพลังงานของคุณไม่ตรงกับราศีตามนี้ก็ดูได้เช่นกันถ้าคุณถูกดึงดูดให้มาดูคลิปนี้นี่ก็เป็นพลังงานของคุณเช่นกันให้ดูพลังงานโดยรวมนะคะในการอ่านไพ่ต่อไปนะว่าใช่เรื่องราวของคุณไหมถ้าใช่ก็รับไปแต่พลังงานที่มันดีๆที่พลังงานที่มีความสุขนะคะเพราะว่านี่เป็นการพยากรณ์พลังงานรวมนะอาจจะไม่ได้ตรงสำหรับทุกท่านอาจจะไม่ได้ตรงสำหรับทุกเรื่องนะคะถ้าจะให้ดีให้ตรงให้ชัดเจนติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยขอพลังงานความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่ามันจะเป็นยังไงคะความรักในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักความรักของคุณจะเป็นอย่างไรดาบเยอะไปอ่ะสี่ถ้วยในบางท่านบางรายนะคะมีการรอคอยอะไรบางอย่างราชินีดาบThe Tower เหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์เหรอคะ King of Swords ไพ่คู่ก็มาไพ่คู่ก็มาคุณจะได้พบกับคนของคุณคนที่ชัดเจนนะคะคนที่อยู่ในประเด็นนะคะหรือถ้าคนที่ยังไม่ได้เจอกันคุณจะได้เจอกันเขากำลังจะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์แล้วKing of Wands เขาเป็นคนที่ขยันนะคุณจะรู้นะคะเขาเป็นคนที่ขยันเขาเป็นคนที่ลุยเป็นคนที่เอางานเอาการเขาเป็นคนที่ชัดเจนเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างจะผงผางเสียงดังนะAce of Cup นะเป็นความรักรักครั้งใหม่รักบริสุทธิ์นะ
ไม่เท้าคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะรักแท้รักที่เกิดขึ้นจะมีคนมาขายขนมจีบนะคะสำหรับคนโสดสำหรับท่านบางท่านบางรายที่มีการตัดจบมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะมีรักครั้งใหม่เข้ามามันสิ้นสุดแล้วความรักที่เจ็บปวดความรักที่สูญเสียจะเป็นอิสระจากการทะเลาะเบาะแว้งการแข่งแย่งแข่งขันจะไม่ต้องไปแย่งแข่งกับใครแล้วคุณได้รับชัยชนะที่ผ่านมานั้นนะคะคุณต่อสู้มาเยอะแล้วนะคะจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้คุณได้รับชัยชนะในความรักครั้งนี้แล้วนะเด็กไม่เท้าคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ที่เด็กกว่าคุณเป็นพรหมลิขิตที่ทำงานเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีตอนท้ายนะคะโอ้เขาจะเข้ามาเปย์คุณเข้ามาดูแลคุณทุกอย่างเขาอยากดูแลคุณทุกอย่างโอ้หกถ้วยเป็นกัลยาณมิตรเป็นคู่รักต่างวัยจริงๆแหละเป็นโอ้โหเป็นครอบครัวเข้ามาเป็นความรักเป็นครอบครัวรักจริงหวังแต่งเป็นความรักที่ชัดเจนโอเคมาอ่านกันเลยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะนะสำหรับความรู้สึกของพี่เพื่อนคือตอนนี้รู้สึกว่าไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงอะไรบางอย่างได้มีความรู้สึกที่แบบอยู่ในช่วงการรอคอยนะสี่ถ้วยเจ็ดดาบสี่ถ้วยรอคอยรอคอยเวลาที่เหมาะสมรอคอยอะไรที่ใช่ตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้ยังเปิดเผยอะไรไม่ได้นะคะทำได้แค่รอเวลาที่เหมาะสมเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงจะเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นนะ Queen of Swords นะคะแล้วก็ The Tower แล้วก็ King of Swords ไพ่คู่ก็มานะคะเมื่อคุณชัดเจนมากพอที่จะเลิกรอเมื่อคุณชัดเจนมากพอที่จะรักตัวเองนะคะจักรวาลได้ส่งเหตุการณ์ปุบปับฉับพลันในการที่จะเจอกับใครคนนั้นของคุณคุณได้เจอเขาแล้วไพ่ออกมาว่าคุณได้เจอเขาแล้วนะคะ The Tower คู่ของคุณเมื่อคุณชัดเจนในตัวเองมากพอแต่ก่อนคุณเป็นสี่ถ้วยคุณมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้คุณเนี่ย3ถ้วย4ถ้วย1ถ้วยก็แล้ว2ถ้วยก็แล้ว3ถ้วยก็แล้ว4ถ้วยก็แล้วคุณรออะไรอยู่คุณรออะไรอยู่ไม่รู้อ่ะเนี่ยคุณรอใครบางคนคุณรออะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะรอคู่แท้ของคุณไงคุณก็เลยยังไม่เลือกใครสักทีหรือในบางท่านบางรายคุณอาจจะเคยผ่านความรักมาเยอะแยะมากมายอ่ะแต่มันยังไม่ใช่คุณยังไม่ใช่สำหรับเขาหรือเขายังไม่ใช่สำหรับคุณในบรรดาทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณยังไม่ใช่เวลาของกันและกันยังไม่ใช่คู่กันนั่นเองคุณรอคู่แท้ของคุณอยู่เนี่ยคุณไม่สนใจใครเลยนะแล้วคู่ของคุณก็มานี่เมื่อคุณชัดเจนในตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองมากพอจักรวาลให้คุณสอบผ่านคุณสอบผ่านแล้วนะคะเมื่อคุณชัดเจนกับตัวเองมากพอเมื่อคุณเลิกรอเลิกรอที่จะรอความรักจากใครเลิกรอท
ที่จะคาดหวังกับใครคุณชัดเจนในตัวเองคุณรักตัวเองคุณพึ่งตัวเองคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีความสุขทั้งร่างกายจิตใจคุณประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแล้วจักรวาลให้คุณสอบผ่านแล้วก็จะให้เขาคนนั้นน่ะมาเจอคุณแล้วนี่ไงเหตุการณ์ปุบปับฉับพลันคุณจะได้เจอกับเขาแบบปุบปับแบบอุ๊ยอะไรอย่างงี้มันจะเป็นความรักที่แบบรักกันอย่างรวดเร็วมากเขาจะเข้ามาจู่โจมคุณรวดเร็วแบบปุบปับฉับพลันมากเลยคุณอาจจะเจอกันนะคะในสถานที่ที่เนี่ยที่แบบไม่ธรรมดา The Tower ไม่ใช่สถานที่ธรรมดาไม่ใช่ตลาดไม่ใช่ห้างไม่ใช่ที่ทำงานอาจจะเป็นงานเลี้ยงนะเนี่ยมีแสงสีเสียงมีแสงสีเสียงนะมีแสงฟ้าผ่ามีเสียงฟ้าร้องนะคะมีสายฟ้าแลบคืออาจจะเป็นงานปาร์ตี้ที่มีแสงสีเสียงมีดนตรีอะไรประมาณนี้นี่เขาจะเข้ามานะคะชัดเจนกับคุณมากๆเลยเนี่ยอัศวินไม่เท้าลุยในความรักความสัมพันธ์คือเขาเห็นคุณปุ๊บเขาก็แบบปิ๊งรักในทันทีเลยอ่ะเขาชัดเจนนะไพ่คู่ออกมาชัดเจนว่านี่คือคู่ของเขาเลยแหละอาจจะเป็นคู่แท้ที่ตามข้ามภพข้ามชาติกันมาเป็นเนื้อคู่ของเขาเขาคิดแบบนั้นเลยนะแล้วเขาก็จะลุยมากในความรักความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่ขยันนะไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคนที่ขยันทำงานนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนี่เป็นคนที่เสียงดังฟังชัดเป็นคนที่ลุยๆเป็นคนที่มีสองบุคลิกอ่ะในเบื้องหน้าอาจจะเป็นคนที่ชัดๆลุยๆแต่ว่าเขามีมุมที่แบบอินโทรเวิร์ตด้วยนะชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยในบางท่านบางรายไพ่ออกมายืนยันว่าเขาคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณไงเนี่ย Page of Wands แล้วก็ออกมายืนยันด้วย6ถ้วยนะความรักต่างวัยเป็นคู่แท้ที่ตามข้ามภพข้ามชาติกันมานะฮะด้วยแล้วก็เป็นความรักต่างวัยด้วยมีอายุต่างกันมากสำหรับคุณนะคุณจะมีการตัดจบกับความรักเก่าๆนี่นะคะใบนี้นะคุณจะมีการตัดจบนะคะใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่ว่าแบบจะไปต่อกับความรักความสัมพันธ์ที่มีที่ผูกพันที่ผูกใจกันแต่มันเป็นท็อกซิกเรเลชั่นชิพนะเนี่ย5ถ้วย50 50จะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้วยล้มไปแล้ว3ถ้วยเหลืออีก2ถ้วยที่ยังเป็นความผูกพันความรักคือมันหกไปหมดแล้ว3ถ้วยมันเหลืออีก2ถ้วยจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะสิ่งที่คุณทรมานมามันจะได้รับคำตอบแล้วว่ามันสิ้นสุดแล้ว10ดาบคุณต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองความรักที่ดีจะไม่ทำให้คุณเจ็บปวด10ดาบเจ็บปวดทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับชีวิตตกต่ำย่ำแย่ในบางท่านบางรายถูกทำร้ายร่างกายถูกทำร้ายจิตใจไม่เห็นคุณค่าถูกเมินเป็นอากาศธาตุไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างอดทนคุณไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างทรมานคุณไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างทุกข์ทนความรักที่ดีจะทำให้คุณมีความสุขความรักที่ดีจะไม่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์ทนคุณอาจจะต้องกลับมานั่งสมาธิกลับมานั่งทบทวนตัวเองว่าคุณรักตัวเองมากพอที่จะกล้าหาญที่จะตัดจบอะไรที่มันเลวร้ายกับชีวิตคุณเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือไม่ตัดจบความเจ็บปวดเพราะว่ามันสุดๆแล้วล่ะ10ดาบมันไม่มีอะไรที่หนักไปกว่านี้แล้วเมื่อคุณสามารถรักตัวเองมากพอกล้าหาญมากพอที่จะเดินออกมาจากจุดที่เจ็บปวดคุณจะเป็นอิสระ The Fool สำหรับคนที่รักตัวเองมากพอและกล้าหาญมากพอคุณจะเป็นอิสระเป็น The Fool ก่อนวันวาเลนไทน์นี้นะคะ
คุณจะกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่ได้อยู่คนเดียวก็มีความสุขนะคะอยู่คนเดียวก็มีความสุขมีคู่ก็มีความสุขมีก็ดีไม่มีก็ดีสมหวังก็ดีไม่สมหวังก็ดีแต่สิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องมีความสุขนั่นแหละมันจะสิ้นสุดการที่จะต้องต่อสู้นี่ในบางท่านบางรายความรักความสัมพันธ์ของคุณที่มันเป็น10ดาบนะคะมันเกิดจากการที่มันมีมากกว่า1คนในบางท่านบางรายที่มีความสัมพันธ์ที่มากกว่า1คนจะเกิดการต่อสู้มีคู่แข่งเยอะมากมายคุณจะต้องใช้ความทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจเพื่อต่อสู้ให้ได้ความรักเพื่อต่อสู้ให้ได้รับความสนใจนั้นมามันเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยกับการที่จะต้องทำตัวยังไงนะให้เป็นที่รักทำตัวยังไงนะให้เขาเห็นคุณค่าทำตัวยังไงนะให้เขาไม่ไปจากเราอะไรประมาณนี้มันเป็นอะไรที่เหนื่อยเป็นการที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นเป็นการที่ต่อสู้เพื่อคนอื่นเป็นการที่มีชีวิตผูกติดอยู่กับการพึ่งพาคนอื่นต่อไปนี้เมื่อคุณตัดจบ10ดาบสิ่งเลวร้ายในชีวิตไปแล้วเมื่อคุณเป็นเดอะฟูลแล้วคุณจะกลับมารักตัวเองคุณจะไม่ต้องสู้เพื่อใครคุณจะต่อสู้เพื่อตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองต่อไปนี้คุณจะต่อสู้เพื่อตัวเองเท่านั้นคุณจะต่อสู้เพื่อมีชีวิตที่มีความสุขเท่านั้นแล้วจักรวาลได้มอบสิ่งนั้นให้คุณแล้วคุณได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วคุณกำลังจะได้รับชัยชนะในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินและเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่คุณทำดีมาตลอดจักรวาลเห็นจักรวาลรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นเขาจะเปิดทางให้คุณได้พบกับรักแท้แล้วรักแท้ที่เป็นของคุณนี่ Eight of Cup ข่าวดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคู่แท้ของคุณคุณจะได้เจอเขาความรักนี่เขาจะมามอบดอกไม้ให้คุณมอบถ้วยให้คุณนะความรักที่จักรวาลจัดสรรให้คุณเนี่ยมือจากจักรวาลเขาจักรวาลมามอบให้คุณแล้วคู่ครองที่สวรรค์คู่ครองที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้กับคุณนะ Wheel of Fortune นี่มันเป็นพรหมลิขิตมันไม่ใช่ความรักธรรมดาความรักที่มันจะเริ่มต้นในบางท่านบางรายเขาได้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะเป็นความรักที่เป็นพรหมลิขิตคนคนนั้นนะที่เข้ามาสารภาพรักกับคุณที่เข้ามาบอกรักคุณคือรักแท้ของคุณความรักมันง่ายมันไม่ยากถ้ามันยากมันไม่ใช่ความรักมันเป็นการเล่นเกมมันไม่ใช่ความรักความรักจะไม่มีการเล่นเกมจะมีแต่ความปรารถนาดีให้กันมีแต่ความชัดเจนรักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รักอย่าหลอกตัวเองนะฮะนี่ความรักที่ไม่ต้องหลอกตัวเองมาถึงแล้วความรักที่เขาจะมาจริงจังชัดเจนให้คุณรู้เลยว่ารักคุณไม่ต้องเดาความรู้สึกใครอีกแล้วคุณแค่ดูแลรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองให้มีความสุขก็เพียงพอคุณไม่จำเป็นจะต้องมานั่งคาดเดาความรู้สึกของใครอีกแล้วว่าเขาจะรักคุณไหมเขาจะคิดถึงคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณในความรักครั้งนี้มันจะชัดเจนเป็นพรหมลิขิตจะมามอบความรักให้กับคุณ1ถ้วยจะมามอบเงินให้กับคุณ1เหรียญดูสิให้ทั้งความรักใหม่ๆให้ทั้งการดูแลให้ทั้งการเงินใหม่ๆเขาจะเข้ามาเปเขาจะเข้ามาดูแลเขาอยากดูแลคุณนี่เขาจะมาเสนอตัวเลยเพื่อที่จะดูแลคุณรักคุณแล้วก็บอกแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณpage of one เป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทำงาน6ถ้วยแตกต่างกันในเรื่องอายุเป็นอย่างมากนะคะบางท่านบางรายมีอายุต่างกันมากเลยแบบ10ปี up เป็นบทพิสูจน์ความรักนะคะเป็นคู่แท้ twin flame เป็น soulmateนะมันก็จะมีความแตกต่างอย่างนี้แหละนิสัยที่แตกต่างกันมากอายุที่แตกต่างกันมากอะไรประมาณนี้ว่าคุณจะมองข้ามความแตกต่างเหล่านั้นก้าวไปสู่รักแท้ได้ไหมซึ่งถ้าคุณสามารถก้าวผ่านสังคมก้าวผ่านปัญหาที่คุณต้องเจอ
สังคมที่จะต้องมองไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื่องฐานะในเรื่องอายุนะคะในเรื่องนิสัยอะไรต่างๆถ้าคุณฝ่าฟันไปได้มันจะเป็น10ถ้วยเลยนะ10ถ้วยเป็นความรักที่เป็นแบบครอบครัวนี่เลยพร้อมหน้าพร้อมตานะคะมีลูกนะคะ2คนนะผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นความรักนี่มีสายรุ้งนะคะสื่อของจักรวาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลี้ยงน้องหมาไปปิกนิกกันอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะนี่ในบางท่านบางรายเขาผมสั้นนะแบบนี้เลยทรงนี้เลยนะคะหรือว่ามีหนวดแบบนี้นะคะนี่ชอบไว้หนวดนะคู่ของคุณนะถ้าคุณเป็นหญิงหรือใจเป็นหญิงเขาอาจจะมีลักษณะแบบนี้ในบางท่านบางรายถ้าคุณเป็นชายหรือใจเป็นชายผู้หญิงของคุณอาจจะมีลักษณะแบบนี้นะคะผมหยิกนะก็เป็นได้นะฮะหรือผมสีน้ำตาลทองก็ได้เป็นความรักที่ชัดเจนอยู่ด้วยกันแบบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟันธงเลยนะคะ Eight of Swords ความรักที่ชัดเจนของกันและกันความรักที่ได้รับชัยชนะมีผลช่อมะกอกนะชีวิตคุณถ้าก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนนะคะ7ดาบแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมก่อนหน้าที่จะเจอเขา7ดาบไม่ชัดเจนเจอทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะนะถูกทำร้ายนะฮะทั้งทำร้ายตัวเองด้วยไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่รักตัวเองนะยังโดนคนทำร้ายอีกนะถูกหลอกลวงนะในบางท่านบางรายเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกrelationshipไม่มีความจริงใจนะฮะไม่มีความชัดเจนแต่พอนี่เลยพอคุณเจอเขานะคะผ่านพ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักไปได้ความรักจะชัดเจนมากๆนำไปสู่ชัยชนะความสำเร็จในชีวิตนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เลย10ถ้วยนะฮะแฮปปี้เอนดิ้งมากๆนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จในความรักสมดังใจหวังทุกประการนะคะนะขอให้เป็นเดือนที่มีความสุขสำหรับคุณนะคะขอให้มีความรักอยู่เต็มหัวใจสำเร็จสมหวังดังใจทุกประการเลยนะคะกับคู่ครองคนรักและความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์สวัสดีค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์มาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น